การริ้วมะปรางลายริ้วตรงจับมะปรางไว้ในมือซ้ายเบาๆมือขวาจับมีดกรีดเส้นตรงมีความลึกเล็กน้อยลงจากขั้วมาถึงกึ่งกลางก้นมะปรางมือขวาจับมีดทำมุมเฉียง45องศาใช้หัวแม่มือกดที่สันมีดกำด้ามมีดไว้ในอุ้งมือนิ้วชี้แตะเบียดเข้ากับคมมีดพร้อมกับออกแรงไถมือไปช้าๆเบาๆเริ่มไถจากก้นมะปรางมือซ้ายค่อยๆหมุนมะปรางเข้าหาตัวมือขวาไถมีดเคลื่อนตัวไปนิ้วชี้กดบีบติดคมมีดไถไปจนสุดขั้วมะปรางจะได้ร่องเปลือกมะปรางที่ปอกออกมาไถร่องริ้วมะปรางต่อไปโดยเริ่มริ้วทางซ้ายและจากก้นมะปรางเสมอมือขวาจับมีดทำมุมเฉียง45องศาใช้หัวแม่มือกดที่สันมีดกำด้ามมีดไว้ในอุ้งมือนิ้วชี้แตะเบียดเข้ากับคมมีดพร้อมกับออกแรงไถมือไปช้าช้าเบาๆส่วนมือซ้ายค่อยๆหมุนมะปรางเข้าหาตัวลายริ้วตรงริ้วได้ทั้งริ้วเล็กและริ้วใหญ่หากต้องการริ้วใหญ่จะต้องกดน้ำหนักของมีดมากขึ้นการคว้านเม็ดหั่นก้นมะปรางใช้ปลายมีดคว้านกรีดเส้นตรงกึ่งกลางก้นมะปรางสอดมีดเข้าไปกึ่งกลางก้นมะปรางแล้วค่อยๆหมุนมีดให้ชิดเม็ดมะปรางวนจนครบรอบใช้ปลายมีดกรีดเป็นช่องเล็กๆข้างขั้วมะปรางสอดมีดเข้าไปคว้านเม็ดมะปรางเพื่อให้เนื้อและเม็ดขาดออกจากกันใช้ปลายมีดสอดทางขั้วเพื่อดันเม็ดมะปรางออกทางก้น